สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทักทายกันนะครับวันอาทิตย์ที่18นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะปีนี้ก็แป๊บๆเดียวนะจะหมดเดือนที่2แล้วนะครับการเวลามันหมุนเร็วจริงๆนะฮะทักทายกันนะครับวันนี้ก็ไม่อยากใส่แว่นเลยแว่นใหม่นะพอดีสายตายาวนะครับคือช่วงนี้นะครับมีการประกาศผลการสอบของผู้ที่สอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปก็ครับก็เรื่องของการตรวจร่างกายสอบพละตรวจประวัตินะท่านก็ไปดูแลตัวเองด้วยนะครับใครที่จะต้องไปวิ่งว่ายน้ำนะครับก็ไปทดสอบนะครับไปฝึกไว้ก่อนด้วยนะฮะไปเริ่มทบทวนร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยววิ่งไปก็จะเป็นลมนะฮะช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะครับเสียดายนะครับผ่านข้อเขียนมาได้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคนสอบนะครับเกือบเป็นแสนนะเอา500คนนะแล้วท่านนี่นะฮะติดเป็นตัวจริงเลยเนี่ยฮะว่ายน้ำไม่ผ่านวิ่งไม่ผ่านนี่โอ้โหเสียดายมากนะเสียดายนะครับก็ไปดูแลตัวเองด้วยนะฮะส่วนท่านที่มีปัญหาเรื่องของร่างกายสายตาพวกอะไรทั้งหลายนะฮะก็ไปตรวจสอบไปเช็คตัวเองให้ดีนะครับใครที่มีประวัตินะครับเคยกระทำความผิดก็ปรึกษาหารือกันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างจะสู้ได้ไหมจะอะไรยังไงก็ต้องรู้เขารู้เรานะครับรู้ช่องทางในการที่จะนะครับแก้ไขปัญหาของตัวเองด้วยนะฮะก็ฝากด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของที่ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองคนนี้จะสอบได้คนนี้จะเข้าโบสถ์หรือจะไปแต่งงานหรืออะไรเนี่ยจะมีอะไรมาแทรกแซงเหตุแทรกแซงนะจะเป็นตำรวจอยู่แล้วนะครับสอบผ่านทุกขั้นตอนนะครับหรือมารายงานตัวเกิดอุบัติเหตุมาขาหักขึ้นมาครับตายเลยนะครับไม่สามารถมาฝึกอบรมได้ก็ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เพราะข้าราชการตำรวจนะครับถ้าได้รับการคัดเลือกแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้แต่งตั้งหรือบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเลยนะเราต้องมาเรียนหนังสือก่อนต้องมาอบรม1ปีหรือตามหลักสูตรของเขาเสร็จแล้วถึงจะไปบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจอันนี้คุณแค่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าโรงเรียนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจทีนี้หลักสูตรของเขาเนี่ยต้องผ่านการอบรมเมื่อคุณไม่สามารถเข้าไปอบรมได้อุบัติเหตุแข้งขาหักเนี่ยก็ถือว่าคุณนั้นพูดง่ายคือไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองหรือเงื่อนไขของคำสั่งทางปกครองได้คุณก็ถูกปรับตกไปเรียกตัวสมรองขึ้นมาเห็นไหมดังนั้นอย่าคิดว่าสอบติดตำรวจแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าขาหักก็ยังเป็นตำรวจได้ไม่ได้แต่ถ้าสายธุรการนะอันนี้เขาไม่มีเรื่องของการพูดง่ายคือไม่มีเรื่องพันละไม่มีเรื่องอะไรนี่อันนี้อาจจะได้รับการผ่อนผันได้แต่ถ้าสายที่จะต้องเข้าโรงเรียนฝึกอบรมอันนี้ไม่ได้นะครับถือว่าท่านไม่มีคุณสมบัตินะครับที่จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจเห็นไหมอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับท่านใดมีอะไรจะสอบถามไหมครับว่าไงไรอันสบายดีนะอากาศที่ภาคเหนือเป็นไงบ้างสู้ๆนะสู้เพื่ออนาคตนะครับเอามายืนเหลืองนึกว่าพระมาโปรดเดินไปเดินมาหลังมีอะไรโอเคถ้าไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็เริ่มร้อนนะใช่ไหมโอเคสู้ๆกันต่อนะคดีของเราก็ว่ากันไปแต่ก็มีแนวโน้มนะมีแนวโน้มนะฮะมีแนวโน้มในทางดีนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมดร.ชลอขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ